ให้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อวานนี้พวกเราได้มาดูสถานที่ทันทีที่เราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราตกใจมากเลยนะเฮ้ยมันอลังการจริงๆแล้ววันนั้นก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการเกลียวแล้วก็ขอบคุณครูอาจารย์สระบุรีวงศ์ยุคปัจจุบันที่มาช่วยจัดเวทีจัดสถานที่ให้เรานะครับแต่คุณก็ดูประสบนี่นะในการจัดงานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคุยกันในไลน์คุยกันโทรศัพท์มันไม่มันหรือจะคุยกันต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคุยกันมันเหมือนเนี้ยทุกคนมันกับการคุยอยู่เนี่ยตื่นเต้นนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งวัตถุประสงค์ที่สองให้ได้เห็นหน้าค่าตาไงเพื่อนเราพี่เราน้องเรายังอยู่ดีนะอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยินดีได้พบหน้ากันทุกคนอยู่ดีประเด็นที่สามขอชี้แจงเรื่องการจัดครั้งนี้นิดหนึ่งว่าตอนแรกนั้นเรากะจัดวันที่25พฤศจิกายนที่โรงแรมเกี่ยวกันพอข่าวนี้รู้มาถึงพ่อเฉลียวใจพิพัฒน์ท่านบอกมาอาจารย์ประนอมยุวสุขไปบอกว่าถ้าไม่มาจัดที่นี่โกรธเลยนะเราก็เลยตามใจพ่อเฉลียวก็เลยมาจัดที่นี่นะครับนั่นคือทำไมเรามาจัดที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจมีแค่ว่าอดีตศิษย์เก่าของเราพ่อเฉลียวก็จัดการได้อย่างดีนะฮะอีกท่านหนึ่งที่จะหมดขอบคุณไม่ได้เลยวันนี้พวกเราฝากน้องไว้กับอาจารย์สิรินันท์นะฮะพวกเรานี่แหละอาจารย์สิรินันท์จะดูแลเรื่องอาหารทั้งหมดนะนี่ประเด็นหนึ่งขอเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วกันเงินทั้งหลายที่เรารับลงทะเบียนมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งยันครั้งที่หกจนครั้งที่ห้าเรามีเงินอยู่ประมาณ2.1 ล้านนะครั้งนี้ถ้ามีเหลือคิดว่าเหลือแน่เราก็จะจัดส่วนหนึ่งมอบให้กับทางโรงเรียนนะฮะเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนระดับปริญญาตรีถ้ายังเหลืออยู่อีกเราก็เก็บสมทบเอาไว้เรียกเงินสมทบที่เรามีอยู่เนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ประโยชน์ในกลุ่มสมาชิกของเราทุกคนเราตั้งไว้ว่าสามีภรรยาของสมาชิกท่านเสียชีวิตเราจะตั้งไว้ 1,500 บาทเป็นลีแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าภาพเขาบวกเข้าไปนะนะแต่พวกเรายังไม่มีนะพวกเราไม่มีหรอกพวกเราคงไม่ต้องใช้อันนี้หรอกจะอยู่ยังไงไม่ต้องรวยผมก็จะอยู่จัดต่อๆไว้ยังไงเพราะนั้นพยายามหายใจเข้าไว้คนที่อายุยังไม่ถึง65พยายามหายใจไว้ที่65ก่อนเบิกสวบอีก2แผ่นแหมให้ที่65ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปยิ่งไกลเพราะนั้นอันนี้คือจุดประสงค์ของการจัดแล้วเราก็พบปะสังสรรค์กันได้อย่างดีมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานนี้นะครับบางคนก็มาทั้งไกลบางคนนะรถติดอยู่ที่วังน้อยนะครับตอนนี้คงจะคลื่นคานมาเกือบถึงแล้วล่ะนะครับผมก็ขออนุญาตตอนนี้นะครับขอบคุณครับ